ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ mercura.com review ครับก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินชื่อหูฟังยี่ห้อ K4 หรือ KZ มาแล้วไม่มากก็น้อยครับโดยราคาที่เข้าถึงง่ายและเสียงที่โคตรเทพครับเรียกได้ว่าของอินเอียร์ตลาดล่างตัวหลักร้อยเลยก็ว่าได้ครับและยิ่งพักหลังๆครับแบรนด์ K4 ก็เข้ามาตีตลาดบนหลายตัวเลยครับโดยไดรเวอร์ที่ให้แบบไม่กักที่มี5ไดรเวอร์ในราคาพันต้นๆเท่านั้นสำหรับใครที่คิดว่ากำลังจะซื้อหูฟัง K4 แต่ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้ทางทีมงาน mercura.com เตรียมรุ่นท็อปมาทั้งหมด3รุ่นเลยครับก็คือเจ้า BA10 AS10 และ ZS10 ครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะมีเลข10เนี่ยตามหลังชื่อรุ่นมานั่นก็คือจำนวนไดรเวอร์ที่ให้มาในแต่ละรุ่นแหละครับให้มาทั้งหมด10ไดรเวอร์ข้างละ5ไดรเวอร์ทั้ง3รุ่นเลยครับและในคลิปนี้ครับเราจะเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นโดยเน้นเรื่องเสียงเป็นหลักนะครับก็อาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่ว่าก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันครับก่อนอื่นก็ขอเล่าแนวเสียงคร่าวๆของทั้ง3ตัวนี้ก่อนครับมาเริ่มกันที่ BA10 ครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงเน้นรายละเอียดเป็นหลักต้องบอกเลยว่า KC BA10 เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างมากด้วยไดรเวอร์บาลานซ์มาเจอที่มากถึง10ตัวซึ่งไดรเวอร์ชนิดนี้ให้ความแม่นยำเพียงตรงสุขมากรายละเอียดดีครับไม่มีผิดเพี้ยนนิยมใช้ในหูฟังราคาแพงๆครับจากที่ทางทีมงานทดสอบฟังก็พบว่าเจ้า BA10 เนี่ยให้เสียงร้องที่ใสสะอาดชัดถ้อยชัดคำครับมีการไล่ไดนามิกสูงต่ำไปได้ดีโดยเฉพาะเวทีเสียงที่มีความกว้างเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆครับทำให้ชิ้นดนตรีเนี่ยเห็นภาพรวมได้ชัดและมีพื้นที่เป็นของตนเองแบบกว้างมากๆเลยครับดูแล้วเป็นหูฟังเหมาะสำหรับพวกออดิโอไฟล์เลยครับถ้าฟังเพลงจากไฟล์พวกลอสเลสคุณภาพดีๆเนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนโดยราคาของเจ้า BA10 อยู่ที่ 2,950 บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆครับเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพโดยรวมก็สำหรับ AS10 ครับก็สเปคก็เหมือนกับตัวแรกเลยครับใช้ไดรเวอร์บาลานซ์สมาร์ทเจอร์ที่มากถึง10ตัวแต่เมื่อเราฟังครับแนวเสียงเนี่ยออกมากลับไม่เหมือนกันเลยครับออกไปทางคนละแนวครับซึ่งสิ่งแรกที่ทางทีมงานสัมผัสได้จากการฟังเลยก็คือเรื่องของมวลเบสที่ค่อนข้างแน่นแรงประทะเนี่ยมีพลังฟังสนุกครับหัวโน้ตมีความชัดเจนและแม่นยำมากๆครับสำหรับด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงสูงก็อยู่ในจุดที่พอดีมีความบาลานซ์หรือว่าสมดุลของเสียงซึ่งไม่มีย่านไหนเด่นออกมาเกยทับกันเลยครับและจุดที่น่าสังเกตหลักๆของตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เสียงซึ่งค่อนข้างจะแคบกว่าเมื่อเทียบกับตัว BA10 ทำให้ระยะห่างของชิ้นดนตรีเนี่ยมีไม่เยอะดูแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงเน้นเบสอย่างแนวร็อกแดนซ์ EDM เป็นต้นครับส่วนของราคาเจ้า AS10 เนี่ยจะอยู่ที่ 1,790 บาทถูกกว่าตัวแรกพอสมควรเลยครับปิดท้ายที่หูฟังอีกตัวครับอย่าง ZS10 ที่ทางเราเคยรีวิวครับว่าเป็นสุดยอดหูฟังเสียงเทพระดับเดินดินแต่นั่นก็ก่อนที่ AS10 และ BA10 จะออกมาอีกครับซึ่งเมื่อเรานำมาเทียบกับรุ่นพี่อย่าง BA10 และ AS10 แล้วค่อนข้างเห็นความแตกต่างเลยครับซึ่งหลักๆที่ทางทีมงานสังเกตได้สำหรับรุ่นน้องอย่าง ZS10 เนี่ยจะเป็นเรื่องของเสียงร้องที่ดูเหมือนจะหลบไปอยู่หลังชิ้นดนตรีเพียงเล็กน้อยครับแต่ในส่วนอื่นถือว่าทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งรายละเอียดรวมถึงเสียงที่ฟังสนุกและทิศทางที่แม่นยำครับซึ่งเป็นจุดแข็งของเจ้า ZS10 อยู่แล้วนั่นเองแต่ให้เทียบกับ2ตัวแรกก็อาจจะยังเทียบไม่ได้ครับซึ่งราคาของ ZS10 อยู่ที่ 1,490 บาทเท่านั้นครับโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหูฟัง K4 ตัวท็อปทั้ง3รุ่นนะฮะซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีจุดเด่นหรือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงราคานั่นเองเดี๋ยวผมมาสรุปสั้นๆให้ฟังว่ามันจะมีความแตกต่างตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หูฟังตัวนี้นะฮะ KC BA10 ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวออดิโอไฟเสียงค่อนข้างดีที่สุดในบรรดาทั้ง3ตัวแล้วก็จะมีจุดเด่นเรื่องของรายละเอียดค่อนข้างดีครบเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำเป็นอย่างมากตัวสายที่แถมมาให้สำหรับตัว BA10 ก็จะเป็นตัวสายนี้เป็นสายทองแดงที่ค่อนข้างใหญ่มาสมควรนะฮะเสียงค่อนข้างดีรายละเอียดค่อนข้างครบตัวของ AS10 กับตัว ZS10 จะเป็นสายนี้นะฮะสายสีน้ำตาลค่อนข้างเล็กลงมานิดหน่อยสำหรับหูฟังตัวต่อไปนะครับก็คือตัวของ KC AS10 ตัวนี้หลักๆเลยคือแนวเสียงที่ค่อนข้างบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงสูงหรือเสียงเบสอยู่ในระดับที่พอดีฟังสนุกตอบโจทย์การฟังเพลงในชีวิตประจำวันได้แทบทุกแนวเลยครับปิดท้ายที่ตัวหูฟัง KC ZS10 ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าแนวเสียงค่อนข้างคล้ายรุ่นพี่อย่างตัว KC AS10 แต่ว่าจะเสียงกระถดถอยลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็ฟังสนุกฟังสบายฟังได้เหมือนเดิมครับผมจากการที่ทีมงานเราลองฟังดูทั้ง3รุ่นนะฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียงดีสุดเนี่ยก็คงต้องเป็นตัวของ KC BA10 ตัวนี้นะฮะส่วนรองลงมาก็จะเป็นตัวของ KC AS10 แล้วก็ปิดท้ายที่ตัวของ CS S10 ตัวนี้ฮะสิ่งที่ทีมงานอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบก็คือตัวสายอัปเกรดตัวนี้เป็นสายพรีเมียมของทาง KC นะฮะที่ค่อนข้างมีความสวยงามหลังจากที่ทีมงานได้ลองเปลี่ยนสายอัปเกรดกับตัวของ KC ZS10 แล้วต้องบอกว่าเสียงร้องเนี่ยค่อนข้างมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นเสียงเบสมีแรงปะทะมีอิมแพคที่ดีรวมถึงรายละเอียดที่ครบ
เมื่อเทียบกับตัวของ KCAS 10แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างวินนะฮะในช่วงราคานี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการตัดสินใจซื้อหูฟัง KC นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหูฟัง KC ตัวท็อปทั้ง3รุ่นที่วันนี้เราได้รีวิวกันไปสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากคอมเมนต์เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ